เดินสำรวจด้านตะวันตกของเจดีย์ของลบปุเจียด้านตะวันตกด้านตะวันตกครับจะเดินสำรวจตามเส้นทางสายนี้เพื่อทางระบบปิดแต่เป้าหมายของผมจะได้ระบบเปิดที่สูงขึ้นไปอีกรู้จะได้แหล่งน้ำผมยังไม่เห็นพื้นที่มุมนี้แหละครับเพื่ออะไรเพื่อเป้าหมายพี่น้องชาวตำบลหนองม่วงเพื่อประปาภูเขาที่เป็นธนาคารน้ำใต้ดินพี่น้องตำบลคลองม่วงมีน้ำผุดหมดแหละครับอลังการไม่อยากพูดคิดไปมันจะเป็นบ้าตายถ้าทำไม่ได้เอ้าสำรวจต่อครับเวลาน้ำมาเนี่ยมาอย่างนี้เริ่มยังครับตรงนี้นะครับด้านโน้นสูงด้านนี้ก็สูงหน้ากุฏิลบกุฏิมันสูงทางนี้ก็สูงเพราะน้ำมาอย่างนี้น้ำมาฉะนั้นเราก็ขุดร่องมาขุดร่องมาก็มีสะดือตรงกลางนี่เม็ดนึงเนี่ยร่องนี้น้ำวิ่งมาทางด้านนี้มันก็เลี้ยวลงนี่น้ำวิ่งมาทางด้านนู้นด้านกุฏิหลวงปู่เจี้ยก็ลงนี่ตัวนี้เขาตั้งท่อแล้วตัวนี้เขาใส่หินนี่ตั้งท่อขึ้นไปทีนี้ดูด้านนี้ดินที่ขุดเอาไว้ไหนก็เอามาทำคันตรงนี้ไงขวางเอาไว้เพื่อมาคัดน้ำให้ลงสะดือนี้เท่านั้นเองวัสดุหาไม่ยากเลยนี่ไม้พาเลตนี่มาลงเดี๋ยวมันไปเป็นปุ๋ยคู่ถังกะละมังแตกนี่ลงเศษไม้เอาลงเศษหินเอาลงปุ๊บนี่วัสดุไม่ได้ทำอะไรเลยง่ายง่ายอย่างนี้นะครับเอาเราเดินมาจากกุฏิหลวงปู่เจี๊ยแล้วนะค่อยๆเดินสูงขึ้นนะสูงขึ้นนะโอเคเนี่ยน้ำมาจากโน่นมันวิ่งมาจากต้นไม้ต้นนู้นใช่ไหมวิ่งมานี่อีกมาวิ่งพรวดลงนี่อีกนึกออกไหมต้องจัดร่องให้เขาเนี่ยต้องขยับเบียดนะต้องขยับเบียดขุดร่องขุดเพราะขุดร่องช่วงนี้ต้องมาทำคันเอาไว้ตรงนี้ไม่งั้นมันไม่ลงร่องขุดตรงนี้ดังนั้นมันวิ่งมาในระยะประมาณ 30-40 เมตรนะวิ่งมาปุ๊บนี่วิ่งมาทำผมสะดือนี่ดังนั้นเรามาเบรกตรงนี้ไว้ดีกว่าเบียดนะครับมีคันนะครับถ้าจะทำเดี๋ยวผมคอนโทรลอาจจะเริ่มจากนี้ไปทันความสติอารมณ์อยู่นั่นที่ก็มาเริ่มนี่แหละนี่น้ำมาจากเขาทั้งสิ้นเลยตรงนี้จะต้องเป็นร่องแหละครับเป็นร่องให้มันวิ่งในห่วงสั้นๆในวิ่ง10เมตรหมอนี่วิ่ง10เมตรเป็นร่องอยู่ตรงนี้เบรกตรงนี้หรือถ้าปล่อยข้ามก็อาจจะมาทำคันนี้ก็ได้ปล่อยให้มันข้ามมาแต่มาลัดเอาอยู่มองนี้อย่าให้มันไปก่อม็อบนะมารับเอาอยู่ช่วงนี้ตัวนี้จะต้องเป็นร่องแล้วก็เป็นคันด้านนี้ชอบทำฝั่งโน้นหรือฝั่งนี้ก็แล้วแต่ดุลพินิจนะครับมานี่น้ำมันเริ่มจากจุดนี้เองนี่นะมันเริ่มจากจุดนี้นี่วิ่งจู๊ดนี่ให้มันลงนี่เลยเป็นไรมาทำคันทางด้านนี้โค้งสวยๆบินเอาไว้ฝั่งโน้นให้น้ำลงร่องให้ได้นี่คือสันแล้วนี่ตอนนั้นก็เริ่มต่ำแล้วแต่น้ำมายอดเขาไปไกลนี่ใกล้ๆใกล้ๆก็ไม่ต่ำกว่า100เมตรแหละนี่เนี่ยมองเห็นไกลๆงั้นแหละคือช่วงนี้เป็นสันน้ำฝั่งนี้ฝั่งโน้นลงห้วยโน้นตรงนี้มันลงห้วยโน้นลงน้ำฝั่งนี้ลงเหี้ยน้ำฝั่งโน้นลงห้วยโน้นพันจะต้องบล็อกน้ำห้วยโน้นให้เป็นธนาคารน้ำเพื่อให้เกิดน้ำพุที่ผาเจ็ดท้าทายมากทั้งน้ำประปาที่สูงที่สุดในโลกทั่วโลกนี่เหมือนกันครับทั่วโลกนี่รับทราบเหมือนกันเอ้าผมไม่เคยเพ้อเจ้อนะนี่เก็บใบเรื่อยแล้วเก็บลงมาตัวนี้เป็นคันแมชชีเดินก่อนตัวจะต้องเป็นคันแล้วหรือเอาไว้ตรงนี้ก็ได้หรือเอาไว้ตรงนี้ก็ได้ไม่ให้ข้ามถนนหรือให้ข้ามมาในห่วงสั้นๆถนนไม่เสียหายหรอกให้เขามาพักผ่อนตรงนี้ตรงนี้เป็นคันทำคันพวกให้เอามาปลูกที่หลังปลูกบนคันทำคันให้เขาใส่น้ำไว้ให้เขานะครับครับค่อยเอามาเสริมไม้ป่าเอาอะไรมาเสริมหรือเอาไม้ไผ่เอาอะไรมาเสริมนะมหาศาลเลยเนี่ยเอาทำคันตรงนี้น่าจะสวยดีนี่ตรงนี้ก็เป็นร่องเป็นคันก็วิ่งมานี่แหละเอาอย่างนี้นี่วิ่งจากต้นไม้ต้นโน้นมาวืดนี่วิ่งจากต้นโน้นมาวืดนี่สะดืออยู่ตรงนี้น้ำมานี่ให้เขาพักผ่อนอยู่ตรงนี้นี่คือธนาคารน้ำตัวเองระบบปิดประโยชน์ประหยัดประชาชนทำได้วัดเป็นที่เนินสูงครับเนินสูงพอเนินสูงมาจากโน่นแหละรถจอดพังอยู่ในวัดหนึ่งอีกร้อยเมตรวิ่งมาเลยวิ่งลิ้วเลยจากนี้แหละลิ้วเลยเข้าลู่เลยครับจมหายนี้เลย
พราะฉะนั้นต้องบล็อกเอาไว้มีลากใส่หินเลยลากใส่หินแล้วก็ทำสนิมประมาณนี้เพื่อไม่ขีดขวางไม่ก็ใส่หินรถไปมาเหยียบได้ชิดล่องโดยใส่หินเลยอาจจะทำให้ดีหน่อยเพราะรถสัญจรไปมาไม่เกะกะให้น้ำลงล่องน้ำก็จะตีย้อนกลับเข้าป่าเข้าไปในป่าครับครับผมอยู่ด้านตะวันตกของเจดีผาสูงน้ำมาจากนี้นะครับลงมานี่ปุ๊บวิ่งลงข้างล่างเลยนะครับเพราะผมจะเดินไปหากุฏิลูกปู่เจี๊ยทางด้านนู้นเพราะน้ำมาปื๊ดเนี่ยปุ๊บวิ่งลงเลยเพราะฉะนั้นรถแบคโฮลากปื๊ดมานะครับลากมาฟุตหนึ่งก้องตามมาปุ๊บหักมุมปุ๊บทำหลุมนี่เพราะฉะนั้นเศษหินมากมายเยอะแยะเลยทำหลุมนี่ทำสะดือนี่เม็ดหนึ่ง40-50เซนล่างมาแล้วมาลึกลงมานี่ทำสะดือนี่ปุ๊บน้ำตัวนี้หายเกลี้ยงเลยตัวนี้เม็ดเดียวสะดือลึกเม็ดเดียวตัวนั้นสัก50เซนลากหินมาเลยเอาถนนให้กว้างก่อนนี่ลากออกมานี่เลยถนนจะได้กว้างไงสะดือก็อยู่นี่ลากมานี่เลยลากโค้งมานี่เลยปึ๊ดนี่เลยป่าดิบชื้นสายนี้เกิดขึ้นต่อไปนะครับน้ำจากนี้วิ่งลงมาเลยมันวิ่งลงมามันก็จะพุ่งหลังลงไปนู่นครับลงไปเลยครับเดินต่อครับเอามาให้มันมาพักผ่อนอยู่นี่เป็นไรนี่ต้นโกดหินนี่อุ้ยเป็นค่ะลากล่องมาจับสะดือใส่ตรงนั้นเป็นนั่นแล้วต้องให้ลงในดินครับเอารถแมคโครไปล้วงข้างล่างนี่ล้วงเป็นหลุมโยนหินอะไรหินเยอะมากแหวกออกทีเดียวแหวกออก40-50เซนน้ำวิ่งมาปุ๊บลงนู่นเลยให้ลงในดินให้ได้ประมาณ1เมตรเขี่ยดินไปด้านโน้นโยนหินเลยหินเยอะแยะเลยที่นี่วัสดุอุปกรณ์ลากมาสัก10เมตรครับจากโคนต้นไม้เดี๋ยวโค้งเลยลงนั้นเลยท่านี้แต่งให้เข้ามาหน่อยไม่แต่งร่องมาสิแต่งร่องมานี่เป็นร่องนั้นไม่งั้นมันไม่เข้าลู่นะร่องตัวนี้จะบังคับลู่เพราะฉะนั้นถนนนี้ต้องมาตัวนี้จะต้องสูงเป็นคันสูงถ้าเป็นคันสูงไอ้ไม้ประดับที่ปลูกนะมันก็จะเป็นระเบียบมากยิ่งขึ้นปลูกยาวเลยมันก็จะรักษาหน้าดินรักษาการสไลด์เพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นขอบสูงกล้องตามมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นร่องมานะครับเป็นร่องยาวมาเอาคันไปด้านโน้นนะยาวมาเลยนี่ยาวมาเป็นคันน้ำจะลงลู่แล้วนี่ตะดือก็อยู่โน่นแหละครับเราก็เก็บน้ำตามแนวถนนก่อนน้ำลงยังลงจากเขาอยู่ข้าถนนมาทางโน้นก็มาสมทบครับมาสมทบปุ๊บเขาก็จะเตรียมตัวพุ่งเหลาลงไปบนเชิงเขาที่ลาดเอียงมากกว่าประมาณ60องศาชันมากไม่ใช่45นะครับชันมากประมาณ60องศาพุ่งเหลาลงไปเลยมันก็จะไปทำลายถนนที่อยู่ด้านล่างอยู่ที่วัดป่าผาเก็บเพราะเราบล็อกน้ำไว้บนเขาก่อนตอนนี้กำลังจะวางแผนทำถังน้ำประปาที่ใหญ่ที่สุดในโลกบนวัดป่าผาสูงอยู่ด้านบนวัดป่าผาเก็บอยู่ด้านล่างพื้นที่ต่างระดับกัน400เมตรครับน่าสนุกจริงๆระบบปิดก่อนวัสดุแสนหาง่ายไม่ต้องไปหาที่ไหนหรอกแค่เอาตามนี้แหละเอาแต่รถแมคโครขึ้นมาลากมาปุ๊บจัดการมันหรือจับที่ให้เขาอยู่ก็ได้จับที่ให้เขาอยู่ช่องนี้ก็ได้อย่าให้หลากไปอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางนั่นน้ำมันออกนอกลู่แล้วเพราะฉะนั้นต้องสร้างลู่ให้เขาเดินในร่องและมีหินแล้วก็ทำที่พักผ่อนให้น้ำอยู่บริเวณนี้ประดับประดารอบหินนี้สวยงามนั่งพักผ่อนเย็นสบายความร่มรื่น
โอเคครับพื้นที่บริเวณวัดรอบนี้นะรอ 360 องศาบนเนินวัดน้ำไหลลงปุ๊บแล้วไปท่วมพี่น้องชาวปากช่องเสียหายครับเนี่ย360องศาเลยรอบทิศเลยที่จะลงจากเชิงเขาเราเก็บเอาไว้ตรงนี้แหละที่น้ำมานี่น้ำมานี่น้ำลงโน่นน้ำลงโน่นไปก่อมอบโน่นอีกเพราะฉะนั้นเราจะเก็บน้ำบนเชิงเขารอบนี้เพื่อไปเติมน้ำในบ่อบริเวณนั้นซึ่งมีบ่ออยู่มันอาจจะขาดแคลนหลังจากเราเก็บระบบปิดปุ๊บน้ำในบ่อก็จะไม่ขาดแคลนพี่น้องที่เพิ่งพาอาศัยวัดอยู่ก็จะมีน้ำใช้ตลอดปีเท่านั้นเองครับบริเวณนี้เดี๋ยวค่อยออกแบบครับระบบปิดเท่านั้นครับไม่ใช้ต้นทุนมากครับเริ่มเหนื่อยล้าต้นสูงเนาะสูงยอดอะไรยอดอันนี้คือร่องที่เราให้น้ำเดินสะดวกแต่บังเอิญเป็นถนนเพราะฉะนั้นเราก็บล็อกไว้สัก4จุดซะหัวสี่จุดระยะทางนี้ไม่ต่ำกว่า250เมตรสี่จุดช่วงละ50เมตรน้ำจะไม่ข้ามถนนเลยนี่แหละมันดูนี่แหละเออนั่นแหละน้ำจะไม่ข้ามคือให้มันจมอยู่นู่นหมดแล้วจมอยู่นู่นหมดแล้วมันก็จะบล็อกด้านนี้ด้วยไงเออครับก็เออตัวนี้ก็ต้องบล็อกตัวนี้ด้านนี้ก็ต้องเหมือนกันตัวนี้มันแรงกดเออนี่แหละนี่คือแต่ก่อนนี่น้ำเวลาฝนตกแรงๆมันใช้ทางรถยนต์เป็นยวดยานพาเอเป็นช่องทางเดินน้ำครับอ้อมมาไปที่โน่นแหละครับแต่ลงในสระต้องเดินตามมาดูสิไปเดี๋ยวผมตามบอกอ้อมมาไปเรื่อยเพราะว่า